รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวี Global Network ร่วมกับบริษัทท็อปน็อตบรอดคาสต์จำกัดเสนอวางใจให้ออมสินดูแลคุณด้วยบัตรเครดิตธนาคารออมสินสุขแบบไทยใช้แบบพอเพียงตอนนี้เราอยู่กันที่เยาวราชค่ะคุณผู้ชมแต่ก็ไม่รู้ว่าเพื่อนไปไหนเพราะว่าปกติเราจะมีคู่แต่ว่าสงสัยจะเกมโปเกมอนโกนะคะทำให้ชีวิตเธอเปลี่ยนไปอยู่นี่เจอแล้วปูขาทำอะไรคะคุณจับโปเกมอนค่ะโอ้คุณผู้ชมค่ะไม่น่าเชื่อว่าเพื่อนดิฉันหายไปไหนวันนี้เรามีอยู่กันที่เยาวราชสวัสดีค่ะกลับมาเจอกับนิกแล้วการอัปเดตไทยแลนด์ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลาดีๆแบบนี้อีกเช่นเคยวันนี้เรามาอยู่ที่ไหนคะสาวหมวยเยาวราชค่ะเยาวราชวันนี้จะมาท้องราตรีแล้วก็พาไปกินอาหารอร่อยๆกันใช่แล้วปกติรายการเราก็จะไปเฉพาะตอนกลางวันไปหาทานอะไรอร่อยๆในตอนกลางวันแต่ว่าวันนี้เราบอกว่าเปลี่ยนแนวกันบ้างมาทานอะไรอร่อยๆในตอนคืนมากดีกว่าซึ่งเยาวราชเนี่ยเขามีร้านเด็ดเยอะมากใช่เช่นร้านอะไรบ้างปุ๊กไหนแบบจริงชอบกินขนมปังขนมปังไอ้ไส้เยิ้มๆไส้แตกแล้วก็เหมือนแบบไอเนี่ยก๋วยจั๊บก๋วยจั๊บก๋วยจั๊บก็อร่อยก๋วยจั๊บนี่ดังหลายร้านมากเพราะว่านี่เขาเป็นสามร้อยแล้วเขาบอกว่าอร่อยพริกทงพริกไทยนี่เลือกว่านัวเลยทีเดียวใช่เผาผ่านมากแล้วก็ยังมีก๋วยเตี๋ยวหลอดก็อร่อยรังนกอาหารทะเลทุกอย่างทุกอย่างจริงๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าค่ะว่าวันนี้จะมีร้านอะไรอร่อยบ้างเดี๋ยวตามหนิงกับปุ๊กไปพร้อมๆกันเลยค่ะพักสักครู่เดียวค่ะวางใจให้ออมสินดูแลคุณด้วยบัตรเครดิตธนาคารออมสินสุขแบบไทยใช้แบบพอเพียงบอกไปในช่วงแรกค่ะวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่เยาวราชนั่นเองเราเห็นหลายร้านด้วยกันก็จะมีทั้งเป็ดย่างนะที่ขึ้นชื่ออยู่แล้วเพราะว่าเขาจะรวมทั้งภัตตาคารอุ้ยลงลืมวันนี้ได้ไงหูฉลามหูฉลามวันนี้เด็ดมากเพราะว่าเขามีหูฉลามด้วยที่ตอนนี้เราเห็นนี่อยากให้ถ่ายไปด้านข้างก็จะเป็นร้านแบบมีหูฉลามมีกระเพาะปลาน้ำแดงมีผัดหมี่ฮ่องกงคือส่วนใหญ่อะร้านเขาจะประมาณอย่างนี้แหละคือต้องเข้าใจฟิลลิ่งของการมากินแถวเยาวราชก่อนร้านที่เราเห็นมันจะเป็นฟิลแบบไหนพี่ปุ๊กในบรรยายทางอะไรเงี้ยแบบชาวบ้านนิดนึงแต่ว่าแฝงไปด้วยความอร่อยคือรสชาติที่แบบเด็ดคือเขาบอกว่ารสชาติเด็ดทั่วกรุงเทพมารวมไว้ที่นี่เอาล่ะเดี๋ยวเราไปทานร้านอร่อยๆพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะแต่ที่แน่ๆบอกได้คำเดียวว่าทุกร้านที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมเด็ดทุกร้านจริงๆค่ะมาแล้วอาจจะไม่รู้จะเริ่มจากร้านไหนไงแต่ร้านนี้เขาบอกว่าเป็นออริจินอลต้นตำรับเปิดมาแล้วกว่า20กว่าปีด้วยกันชื่อร้านว่าร้านอะไรคะคุณแม่คะอ๋อชื่อร้านตามทั่วไปในตามถนนมีทางนี่ก็จะไม่มีชื่อร้านอ๋อก็คือเราจำจุดเด่นก็พอจุดเด่นแล้วก็ใช้ชื่อของแต่ละคนที่ว่าขายสิ่งไหนก็จะย่อตัวนั้นเลยว่ากระเพาะปลาก็คือกระเพาะปลาค่ะถ้าขายอย่างอื่นก็เขาก็จะขึ้นเป็นแบบของใครของมันแต่ของเราเนี่ยมีป้ายเป็นชื่อของลูกสาวใช่ค่ะว่าเบอร์โทรศัพท์อ๋อเป็นเบอร์โทรศัพท์ลูกสาวแต่ว่าคนจับเผื่อคนมาจีบไม่ใช่ก็จะออกงานไงคะโอเคแต่พูดถึงจุดเด่นของกระเพาะปลาเพราะเราเห็นแล้วเรารู้สึกว่ามันแตกต่างจากกระเพาะปลาที่เราเคยเห็นจุดเด่นของร้านเราจริงๆคือนี่ขอโชว์ก่อนค่ะคุณผู้ชมค่ะมันมีสมุนไพรจีนมีค่ะมีอะไรบ้างคะที่เป็นจุดเด่นที่แตกต่างจากกระเพาะปลามีเกาขี้ค่ะเพราะปกติอันนี้เกาขี้บำรุงสายตาป่ะคะใช่ค่ะเกากี้ช่วยบำรุงสายตาใช่แล้วทำไมถึงเอาเนื้อปูมาใส่รวมกันกับกระเพาะปลาคะเพราะว่าจุดเด่นของมันก็คือกระเพาะปลาจริงๆต้องทานกับเนื้อปูมันจะอร่อยปกติกินแต่กระเพาะปลาที่เป็นแคบหมูอะค่ะอันนั้นมันอย่างถูกค่ะอันนั้นมันจาก10บาท20บาทใช่ๆชอบเจออย่างนั้นคืออันนั้นไม่จริงเพราะว่าเนื้อปูนี่เวลาเราใส่เนี่ยมันทำให้มันน่าทานโอ้โหแล้วเนื้อปูแน่นมากดูแล้วแบบนะคือต้องกินกับกระเพาะปลาแล้วน้ำกระเพาะปลาจุดเด่นของเราจริงๆเราใช้เวลาเคี่ยวนานไหมคะโอ้เคี่ยวก็ประมาณเกือบ2ชั่วโมงค่ะโอ้ก
ับในการเคี่ยวไม่ใช่เคี่ยวกระเพาะปลานะคะเคี่ยวคงน้ำเคี่ยวน้ำโครงไก่2ชั่วโมงแล้วถึงจะเอากระเพาะปลาลงไปใส่หลังจากที่น้ำเขาเข้าที่แล้วใช่ค่ะโอ้โหเพราะฉะนั้นจุดเด่นของร้านเราจริงๆคืออะไรคะจุดเด่นจริงๆก็คือว่าความหอมความหอมความเข้มข้นความเข้มข้นแล้วก็ทั่วไปนี่เขาจะไม่ค่อยใส่เกาขี้แล้วเราก็คือว่าเราจะใส่ด้วยใช่ใช่เพราะว่าบางที่ที่เราไปทานเกาขี้จะมีน้อยมากหรือบางร้านแทบจะไม่มีเลยไม่มีอันนี้คือเป็นต้นตำรับจริงจริงที่ขายนี่ทั่วไปก็น้อยที่จะใส่เหมือนกันก็จะใส่แค่เห็ดหอมกับเนื้อปูเราก็เสริมให้เขาอีกหน่อยให้เขาทานบางทีเด็กเล็กเล็กน้อยเขาอยากทานไข่เราก็มาทานราคาอย่างนี้ต่อถ้วยเท่าไหร่คะถ้วยละ100บาทอุ้ยถูกมากเอาล่ะงั้นเดี๋ยวฝากอะไรไว้แล้วก็เชิญชวนหน่อยละกันเนาะสำหรับคุณผู้ชมที่อยากมาทานร้านเราเลยค่ะอยู่ตรงไหนของเยาวราชเชิญเลยค่ะอ๋ออยู่ตรงข้ามกับทัวรุ่งซ้ำนะคะค่ะอยู่ตรงเห็นใกล้ๆถ้าเป็นจุดรับแลกเปลี่ยนเงินตาก็ใกล้ๆนี่แหละก็มากันได้หรือว่าจะเป็นมองเข้ามาเป็นบริษัทดีไทยจำกัดตรงข้ามกับบริษัทดีไทยเพราะว่าจุดแรกเงินนี่มันมีหลายร้านอ๋อโอเคงั้นย้ำนะคุณผู้ชมขาอยู่จุดตรงข้ามกับบริษัทดีไทยจำกัดหรือมองเซเว่นด้านซ้ายเซเว่นแรกตรงข้ามนี่แหละก็จะเจอกับร้านของถ้ามาตรงก็ติดกับเอเราลี่หูฉลามก็ได้โอ้จุดแลนด์มาร์คเยอะมากอ้าวลองมาชิมกันพูดมาขนาดนี้แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นปุ๊กอยากชิมยังอยากแล้วเนาะเพราะว่าเห็นสดๆอย่างนี้คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่ารสชาติจะอร่อยสักแค่ไหนวันนี้ขอบคุณคุณแม่มากค่ะขอบคุณค่ะถูกมากคุณผู้ชมค่ะหม้อละร้อยเดียวแต่แบบหม้อมาใหญ่โตมโหฬารมากดูปูดูเนื้อปูแน่นๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีพริกไทยค่ะมีผักชีนะคะที่เห็นเด่นๆก็มีอะไรนะกิ้มอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะเกาขี้นะคะทานแล้วบำรุงสุขภาพบำรุงสายตามาเดี๋ยวขอไปชิมรสชาติกันดีกว่าค่ะเอาล่ะเป็นคนชอบปรุงค่ะพี่ปุ๊กชอบทานพริกไทยใช่ขอทานแบบออริจินอลก่อนนะเดี๋ยวค่อยบอกว่ารสชาติแบบอุ๊ยไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยอ่ะคนเลยใช่ไหมคือรสชาติเขาจะมีความหวานของซุปแล้วเขาบอกแล้วว่าเขาใช้เวลาเคี่ยวนานมันจะหอมค่ะ2ชั่วโมงซุปมันจะหอมค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ขอชิมเนื้อกระเพาะปลานิดนึงนะนุ่มมากเฮ้ยนุ่มอ่ะเหมือนละลายในปากอ่ะคุณผู้ชมค่ะ
ั่งไปแล้วเดี๋ยวไปชิมพร้อมๆกันดีกว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวหนูไปรอชิมนะคะขอบคุณค่ะวางใจให้ออมสินดูแลคุณด้วยบัตรเครดิตธนาคารออมสินสุขแบบไทยใช้แบบพอเพียงเริ่มจากเมนูแรกที่มีลีลาเด็ดที่สุดผัดหมี่ฮ่องกงเวลาเรากินเราต้องมีลาเด็ดด้วยเอาเลยเอาเลยเอาละชิมหน่อยชิมแบบไม่ปรุงก่อนนะเส้นมีความเหนียวคือจะบอกว่าที่เงียบไปเนี่ย อย่างแรกเลยคนที่ทานผัดหมี่ฮ่องกงจะรู้สึกว่าเอ๊ะทานแล้วจะกลัวฉุนหรือเปล่าฉุนจากพริกไทยฉุนจากอะไรก็ตามแต่อันนี้ไม่มีกลิ่นฉุนเลยนะคุณผู้ชมขาแล้วก็เส้นเขาก็เลยเหนียวพอดีเนอะมันไม่ได้เละมันไม่ได้ทานไปแล้วรู้สึกเละเลยค่ะคุณผู้ชมใช่แล้วก็ด้วยความที่เขาใส่ถั่วงอกไปด้วยแล้วก็เห็ดไปด้วยมันทำให้รสชาติมันออกมากลมกล่อมมีออกมาแล้วเป็นผัดหมี่ฮ่องกงที่แบบทานในไทยก็ได้หรออย่างนี้ต้องมีหรอเส้นมากอ่ะอันนี้ทานฟูทุกที่ที่ไปมาชิมเมนูไฮไลท์กันดีกว่าเมนูนั้นก็คือหมูฉลามน้ำแดงอย่าลืมว่าน้ำแดงด้วยใช่เพราะว่าเขามีความเป็นสมุนไพรจีนความหอมหวานอยู่ในนี้นะคะแต่เดี๋ยวเรามาชิมกันดูว่าคือคนจะเข้าใจว่าการทานหมูฉลามน้ำแดงจะต้องทานเฉพาะในภัตตาคารใหญ่ๆจริงไม่จำเป็นแล้วนะเดี๋ยวนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ทานก็อร่อยนะใช่แล้วก็ราคาถูกด้วยที่สามารถที่สุดดูคุณภาพดูได้จากหมูฉลามเป็นแบบนี้ yeah. อันนี้อร่อยอันนี้กรุบมีความกรุบของเนื้อหูฉลามเสน่ห์ของการทานหูฉลามนะคะคือเนื้อเขาจะเป็นเนื้อหูฉลามที่ไม่คาวแล้วมันมีความมันไม่ใช่แค่กรุบอย่างเดียวอะเวลาเราทานแล้วเรารู้สึกว่าเราได้กลิ่นหูฉลามนะได้กลิ่นแบบกลิ่นลึกขนาดลึกลึกมากลึกมากอ๋อค่ะอร่อยคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเราว่าหูฉลามเป็นส่วนผสมหลักแต่ที่ตามมาคือส่วนผสมรองนั่นก็คือเครื่องปรุงไม่ว่าจะเป็นส่วนที่เราทานคือน้ำแดงส่วนผสมเขาจะเป็นเหมือนกลิ่นมันจะคล้ายๆสมุนไพรจีนไหมปุ๊บแต่ว่าไม่จัดนะปกติเวลาเราทานถ้าเกิดสมุนไพรจัดๆมันจะฉุนนะเด็กจะไม่ค่อยทานเนาะแต่นี้จะมาแบบพอดีๆแล้ววันนี้บรรยากาศดีมากค่ะเรามาทานกันในตอนฝนตกพี่เขาก็ได้การรดน้ำให้เราขอบคุณค่ะพี่เขาไม่สบตาเราเลยพี่เขาเขินเขาเขินเมื่อไหร่จะทานเสร็จสักทีเมนูนี้ถือว่า recommend นะคะสำหรับใครก็ตามที่มาทานใครที่เคยทานภัตตาคารแล้วเราว่าเทียบเท่าได้เลยนะเพราะว่าหนึ่งในเรื่องของคุณภาพที่เขาเลือกวัตถุดิบมาใช้สองในเรื่องของรสชาติราคาด้วยนะแล้วก็สามในเรื่องของที่บุ๊กบอกนั่นก็คือราคารวม3อย่างแล้วคุณหาที่ไหนทานไม่ได้นอกจากที่นี่กับเยาวราชแล้วก็ต้องร้านนี้ด้วยร้านหูฉลามน้ำแดงบรันดีโอ้ยแม่นค่ะเต๊ะเพราะว่าร้านนี้เนี่ยเขาใส่ส่วนผสมที่พอเหมาะพอดีใส่บรันดีกำลังหอมกลุ่มกลุ่มกินแล้วไม่เมานะจ๊ะไม่ต้องกลัวเพราะว่าเขาใส่ส่วนผสมแค่นิดเดียวเท่านั้นเองมาต่อเมนูสุดท้ายดีกว่าเมนูนี้เนี่ยเจ้าของร้านเขาภูมิใจนำเสนอให้เราได้ชิมกันเลยนะคะนั่นก็คือเป่าฮื้อน้ำเป่าฮื้อน้ำแดงเราเคยสงสัยว่าเป่าหื้อมีส่วนผสมมันมาจากอะไรอ่ะไม่รู้สิแต่ว่าเนอะมันชิมก็ดูข้นๆดีเฮ้ยกลับกลายเป็นเมนูที่ฉันเพิ่มกลิ่นสุดในวันนี้อร่อยอ่ะคือจะบอกว่ายังไงดีคุณหญิงเคยทานไหมรสชาติมันเหมือนใครเคยทานหอยเชลล์เอาอย่างนี้กันดีกว่าหอยเชลล์นะคะเราจะมีเนื้อที่มันขาวๆเวลาเราทานเราจะกรุบๆของหอยอันนี้มันผสมแต่เป่าหื้อมันจะหนึบๆเนื้อมันจะเหมือนเราทานหอยผสมเนื้อไก่ประมาณนี้มันจะหนึบๆนิดนึงค่ะคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าน้ำซอสที่เขาใช้มาเข้มข้นมากอร่อยมากคือมันไม่สามารถทำได้วันเดียวอ่ะ
มันเหมือนมันต้องจะเคี่ยวไว้ก่อนเคี่ยวเป็นวันๆเหมือนกับว่ามันต้องใช้เวลาหมักหลายวันนะคุณผู้ชมคะแล้วก็หอมหอมส่วนผสมอย่างอื่นเยอะแยะซึ่งเราไม่ทราบว่าเป็นอะไรนะแต่ว่าเราเชื่อว่าคุณหาทานที่อื่นไม่ได้ต้องทานที่นี่ที่เดียวเพราะที่เราเดินมาไม่มีร้านไหนมีปองฮื้อเลยเนาะนอกจากภัตตาคารก็ร้านนี้แหละค่ะอร่อยเหมือนกันแล้วก็ผักชีที่เขาโรยเนี่ยไม่ฉุนนะไม่ได้กินผักชีเลยได้กินแต่ปองฮื้อเต็มๆอร่อยมากขอตัวไปทานกันดีกว่าคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นย้ำกันอีกครั้งนึงแล้วกันว่าร้านนี้มีชื่อร้านว่าหูฉลามน้ำแดงบรันดีนะคะอยู่บริเวณตรงข้ามกับทองสุพรรณหรือว่าห้างทองที่แบบเป็นจุดถ้าสังเกตได้คือไชน่าทาวน์สกาล่าอยู่ซ้ายมองมาตรงข้ามค่ะก็จะเห็นจุดเด่นชัดหรือว่าตรงข้ามกับซอยเท็กซัสใช่ค่ะก็อย่างนี้แหละมาทานกันได้เขาเปิดทุกวันค่ะและที่สำคัญเราก็จะเห็นไฟช่วงในการผัดและลีลาการผัดของเจ้าของร้านเดินตามเสียงเพลงมาเปิดดีเจไปด้วยใช่ก็จะมาเจอแบบนี้เอาล่ะตอนนี้เราต้องขอตัวผู้ชมไปชิมก่อนแล้วล่ะเพราะว่าเดี๋ยวหายร้อนจะไม่อร่อยยังไงอยากตามรอยเราสองคนก็มาที่นี่ได้นะคะรับรองว่าอร่อยเลิศค่ะก่อนจากกันไปแล้วกันวันนี้เราอยู่กันยาวๆแบบนี้นะคะให้ปุ๊กฝากอะไรถึงคุณผู้ชมในฐานะที่วันนี้เราได้มาอยู่กันยาวๆเยาวราชท่ามกลางอากาศแดดร้อนไม่ใช่แดดร้อนนะคือหน้าโดนเตาร้อนต่อด้วยฝนตกแล้วก็จนถึงปัจจุบันที่ตอนนี้หยุดตกแล้วรู้สึกยังไงบ้างที่ได้มาเที่ยวเยาวราชในวันนี้ก็ปกติก็เป็นคนชอบอาหารการกินอยู่แล้วแต่ได้มาที่นี่ก็รู้สึกแบบเอ้ยมันแตกตาขึ้นเพราะว่าแบบเอ้ยมีของกินอะไรมากมายทั้งของคาวของหวานอะไรอย่างเงี้ยแบบมีให้แบบโอ้ยละลานตากินแบบไม่อั้นค่ะวันนี้แน่นมากบอกเลยแล้วของมีทุกร้านคุณภาพค่ะนี่ไงลองมาดูกันนะคะโอเคนี่ก็คือความรู้สึกของคนที่มาทานจริงๆรวมถึงหนิงด้วยก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเทปประทับใจนะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าเราสรรหาของกินอร่อยๆตามต่างจังหวัดเราสรรหาของกินอร่อยๆตามที่ไกลๆแต่ในครั้งนี้ใกล้ๆเองค่ะอยู่ในกรุงเทพแห่งนี้กับเยาวราชที่มีตำนานที่มีเรื่องเล่าที่มีเรื่องราวรวมถึงของอร่อยรวมไว้ที่นี่อีกเพียบเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมอยากรู้ว่าจะอร่อยสักแค่ไหนจะฟินสักแค่ไหนเหมือนเราสองคนเห็นผ่านจากทีวีอย่างเดียวไม่ได้ต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองนะคะเริ่มตั้งแต่6โมงเย็นไปยาวๆจนถึงเขาเรียกว่าเช้าของวันใหม่เลยนะและใครทานเสร็จทานแบ่งทองไว้ด้วยเพราะว่ายังมีขนมมีของหวานมีรังนกมีของขึ้นชื่ออีกเพียบซึ่งเราจะพาคุณผู้ชมไปทานในทริปหน้าแต่ว่าวันนี้น่าเสียดายเวลาหมดลงแล้วค่ะยังไงก็ตามอยากมาตามเรา2คนเซิร์ช Google Map ก็ได้พิมพ์คำว่าเยาวราชหรือสามารถชมรายการย้อนหลังได้ใน YouTube นะคะพิมพ์คำว่ารายการอัปเดต Thailand ภาษาไทยค่ะก็จะเจอกับเรา2คนแบบนี้ทุกๆเสาร์อาทิตย์เวลาบ่ายโมงดีๆอีกเช่นเคยวันนี้เรา2คนลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ